นั่นเพลงไอศครีมของแบ็คพิงค์และเซเลนาโกเมซไม่ใช่ละผิดละวันนี้ต้องคลิปนี้早上好中国现在我有冰淇淋我很喜欢冰淇淋但是速度与激情就ยังรับแบ็คพิงค์อยู่นะไอศครีมหรือภาษาปากของคนไทยเรียกว่าไอติมเป็นของหวานแช่แข็งชนิดหนึ่งได้จากการผสมส่วนผสมนำไปผ่านการฆ่าเชื้อและจากนั้นนำปั่นไปที่เย็นจัดเพื่อเติมอากาศเข้าไปพร้อมๆกับการลดอุณหภูมิโดยใส่เครื่องปั่นไอศกรีมส่วนไอศกรีมตักโดยทั่วไปจะต้องผ่านขั้นตอนการแช่เยือกแข็งอีกครั้งก่อนนำมาขายหรือการรับประทานต้นกำเนิดของไอศกรีมนั้นยังไม่แน่ชัดว่ามันเกิดจากที่ไหนบางข้อมูลก็บอกว่าเริ่มนี้ตั้งแต่สมัยยุคจักรพรรดิเนโรแห่งจักรวรรดิโรมันที่ได้มีการพระราชทานเลี้ยงไอศกรีมทหารโดยสมัยนั้นทำมาจากหิมะผสมน้ำผึ้งและผลไม้ซึ่งคล้ายๆกับไอศกรีมซอร์เบต์ในปัจจุบันนี้หรือบางข้อมูลก็มาจากประเทศจีนเกิดจากเมื่อสมัยจีนโบราณที่นมนั้นถือเป็นของหายากจึงได้นำมาคิดวิธีเก็บรักษาโดยการเอานำไปฝังในหิมะจึงได้เกิดเป็นไอศกรีมขึ้นแม้จะไม่ได้มีลักษณะเหมือนกับไอศกรีมอยู่ทุกวันนี้หรอกและบางข้อมูลก็เกิดขึ้นมาจากอิตาลีโดยมาโคโปโรกลับมาจากจีนแล้วเอาสูตรไอศกรีมมาเผยแพร่ซึ่งในตอนนั้นไอศกรีมของจีนยังไม่มีนมคล้ายกับน้ำแข็งใสมากกว่าและบางข้อมูลก็ยังมีจุดเริ่มต้นมาจากประเทศอังกฤษเมื่อรัชสมัยของพระเจ้าชายชาร์ลส์ที่1พ่อครัวคนหนึ่งมีสูตรเด็ดเป็นครีมแช่แข็งปรับปรุงรสซึ่งเป็นสูตรลับสุดยอดที่ส่งเป็นของหวานถวายพระองค์แต่ว่าเมื่อพระองค์ถูกปลดพระชนม์โดยโอลิเวอร์เครมเวลระหว่างสงครามกลางเมืองอังกฤษในช่วงปี1642จนถึงปี1651พ่อครัวต้องลี้ภัยไปยังยุโรปจึงได้นำสูตรไอศกรีมนี้ไปเผยแพร่ไปเรื่อยๆทั่วยุโรปเลยส่วนประเทศไทยนั้นก็เริ่มต้นขึ้นมาจากรัชสมัยรัชกาลที่5ในรัชกาลที่5จะเป็นไอติมกะทิโบราณลักษณะจะเป็นน้ำแข็งละเอียดใสๆรสไม่หวานมากนะและมีกลิ่นหอมของดอกหน่อไม้มักจะนิยมในขายในร้านก๋วยเตี๋ยวหรือร้านกาแฟในบนเรือแล้วก็พัฒนาเรื่อยๆจนเป็นไอติมตัดหรือเป็นไอติมก้อนรสชาติที่แตกต่างกันส่วนอีกไอติมนึงคือไอติมหลอดก็เกิดขึ้นในรัชกาลที่7โดยใช้น้ำโซดาหวานๆใส่หลอดสังกะสีและเขย่าให้แข็งและมีก้านไม้เสียบส่วนใหญ่จะขายที่ตามท้องถนนส่วนใครอยากดูข้อมูลเพิ่มเติมผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ข้างล่างนะครับแล้วทุกคนคิดว่าชอบไอติมแบบไหนกันก็สามารถคอมเมนต์มาได้เลยเนาะเอาล่ะมาเข้าสู่เนื้อหากันเลยเริ่มต้นที่10พฤษภาคมปี2021จอห์นซีน่าได้อัพโหลดวิดีโอในบัญชีเว่ยป๋อซึ่งจอห์นซีน่าเขาโปรโมทในภาพยนตร์เรื่อง Fast and Furious 9ที่กำลังจะเข้าฉายโดยขณะที่นั่งรถกินไอติมอยู่แล้วแสดงให้เห็นว่าจอห์นซีน่าพูดภาษาจีนกลางและพูดใส่ในโคนไอศกรีมราวกับว่าเหมือนไมโครโฟนแล้วก็พูดว่าไอศกรีมหรือบิงชิลิง早上好中国现在我有冰淇淋我很喜欢冰淇淋但是速度与激情就比冰淇淋速度与激情就我最喜欢ต่อมา2มิถุนายนในปีเดียวกัน Proximus Side VT ก็ได้อัพโหลดวิดีโอซ้ำบน YouTubeการอัพโหลดซ้ำในคลิปนั้นเกิดขึ้นประมาณ1สัปดาห์หลังจากจอห์นซีน่าออกมาแถลงขอโทษกับคุณจีนจอห์นซีน่าจอห์นซีน่า我必须说现在在速度与激情中我做很多采访很多ผมมิถุนายนช่อง YouTube Adrian แปลวิดีโอเป็นภาษาอังกฤษแต่ก็อาจมีปัญหาบางส่วนผู้ใช้ YouTube คนอื่นๆก็ช่วยกันแปลวิดีโอในภาษาอังกฤษเพิ่มเติมตลอดจนทำการบูลลี่และแก้ไขวิดีโอดังกล่าวการล้อเลียนจำนวนมากเปลี่ยนคำปัญญาในวิดีโอจอห์นซีน่าอย่างเช่นช่อง YouTube Mission Lester ไอ้我有冰淇淋我很喜欢冰淇淋21มิถุนายนยูทูบเบอร์วิดีโอที่มีความหมายของโพสต์การรวบรวมการล้อเลียนซึ่งก็มีผู้เข้าชมมากกว่า 30,000 วิวย้อนไปสัก2วัน19มิถุนายน Present in Meme Culture ได้ลงคลิปเกี่ยวกับจอห์นซีน่าพร้อมกับแคปชั่นว่า Bing Chilling อันภาษาจีนผิดขออภัยด้วยนะ Wish to pay you for doing somethingจอห์นซีน่า obviously earns หนึ่งในแง่มุมที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในวิดีโอก็คือจอห์นซีน่าพูดว่าไอศกรีมบิงชิลลิงในภาษาจีนซึ่งปกติการเขียนออกเสียงในภาษาอังกฤษเรียกว่าบิงชิลลิงเริ่มต้นที่28มิถุนายนปี2021ช่อง YouTube Apical Shark ได้อัพโหลดวิดีโอต้นฉบับพร้อมชื่อจอห์นซีน่ากินบิงชิลลิงในระดับ Full HDเดือนต่อมา18กรกฎาคมช่อง YouTube ในซัสชันได้อัปโหลดการแก้ไขที่คล้ายๆกันเลยซึ่งมีผู้เข้าชมมากกว่า1ล้านวิว早上好中国现在我有冰淇淋我很喜欢冰淇淋但是
速度与激情中 B 冰淇淋速度与激情速度与激情中我最喜欢所以现在是音乐时间准备หลังจากกระแสที่เงียบหายไปของ冰淇淋เดือนพฤศจิกายนในปีนี้ทางแพลตฟอร์มอย่าง TikTokทำกระแสบิงชิลลิงส่งผลให้คำพูดของจอห์นซีนาก็ได้กลับมาดังอีกครั้งยกตัวอย่าง14พฤศจิกายน TikToker ชาวเวียดนามเจียปาโอโอฮีฮีอ่านผิดขออภัยด้วยได้โพสต์วิดีโอที่รวบรวมการเล่นมากกว่า4ล้านวิวและ 30,000 หัวใจใน4วันวันที่13ช่อง TikTok อัลฟอเรสต์ได้อัปโหลดวิดีโอที่พูดถึงการบทสนทนาของบิงชิลลิงI can't have ice cream without fucking thinking about John Cena. กระแสดังกล่าวก็ได้รับกลับมานิยมอีกครั้งอย่างความไวแสงโดย TikToker หลายคนสร้างวิดีโอซ้ำกับวลีคำพูดของจอห์นซีนาซึ่งบ่อยครั้งเลียนแบบการออกแบบเสียงเฉพาะจอห์นซีนาแทนที่จะเป็นเสียงภาษาจีนกลางแท้ๆผู้สร้างคนอื่นๆก็พูดกันว่าวิดีโอของจอห์นซีนาเปลี่ยนวิธีให้เขาพูดภาษาจีนกลางเป็นภาษาแม่โดยไม่ได้ตั้งใจอะไรเลยมันก็จริงอยู่นะอย่าง7พฤษภาคมปี2022 TikToker Red Riot ได้อัปโหลดภาพหน้าจอของกระแสความนิยมที่เขามาครอบงำในเพจของ For You One sec 早上好中午现在有冰淇淋 What do we have? Really felt like a soft serve tonight 早上好中午现在我有冰淇淋我很喜欢冰淇淋นอกจากนี้แล้ว17พฤศจิกายนช่อง TikTok eSpam ได้อัปโหลดวิดีโอที่พูดถึงการที่วิดีโอของจอห์นซีน่าที่พูดว่า Bing Chilling ทำให้ออกเสียงภาษาจีนกลางของเขาเสียหาย What the fuck is Bing Chilling? Like bro John Cena has really just made me change how I pronounce my own fucking language Anytime I think of ice cream now all I think of is 早上好中国我现在有 Bing Chilling 我很喜欢 Bing ChillingLike, I don't know how to pronounce ice cream anymore. นี่คือประวัติบิงชิลิงจะมีประมาณนี้ครับขอบคุณสำหรับการรับชมครับถ้าผิดพลาดประการใดหรือพูดผิดพลาดประการใดต้องกราบขออภัยในที่อย่างสูงถ้าชอบคลิปนี้กันช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดข่าวสารและคลิปใหม่ๆจากช่องผม Discord TikTok Twitch จะมีลิงก์อยู่ที่ใต้คลิปส่วนการโดเนทสามารถโดเนทได้ที่ลิงก์ใต้คลิปด้วยเช่นกันครับขอบคุณสำหรับการโดเนทมากครับโอเคครับแล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ Happy Thanksgiving and Happy Christmas Bye